ก็สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นข่าวฮือฮากันมานะฮะเป็นฮือฮาเลยแหละนะครับดังเปี้ยงป้างราคาขึ้นภายในไม่กี่ชั่วโมงราคาไหลเปียบเลยนะครับกับเหรียญรุ่นมนพะพายนะครับมีประสบการณ์แล้วนะครับมีประสบการณ์แล้วนะครับนะฮะอ่ะเดี๋ยว FC ไปดูว่าประสบการณ์เป็นยังไงนะครับนะฮะโอ้โหเพจใหญ่ๆเขาลงกันเต็มเลยนะครับว่าประสบการณ์เหรียญรุ่นนี้นะครับที่ผมบอกแล้วนะฮะผมบอกให้เก็บเหมือนผมนะครับนะฮะหลายๆรุ่นที่ผมเก็บมานะครับนะฮะแน่นอนไม่ได้ปั่นนะครับแต่มีประสบการณ์จริงอ่ะไปดูเลยครับว่าประสบการณ์เป็นไงอ่ะตัดไปดูเลยครับรับชมกันมาแล้วใช่ไหมฮะรับชมกันมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะเป็นไงครับเป็นประสบการณ์ครับเป็นเหรียญเนื้อเงินด้วยนะครับนะฮะเป็นเนื้อเงินผมก็ยังมีเนื้อเงินอยู่นะฮะเนื้อเงินนะฮะเป็นเหรียญเนื้อเงินเหรียญรุ่นมนพะพายนะครับที่เป็นประสบการณ์กับน้องชายคนนึงนะขับรถไปชนก็ไม่เป็นไรรถก็เสียหายเยอะแยะนะครับนะฮะนี่เนื้อเงินนะครับหมายเลข29นะครับนะฮะเหรียญรุ่นมนพะพายนะครับของพี่เอกเมืองเหนือนะครับพี่เอกเมืองเหนือนะผมบอกแล้วทีมงานนี้แข็งนะครับแข็งแล้วก็ทำเหรียญแต่ละเหรียญนะครับดังหมดนะครับนะฮะทีมงานของพี่เอกเมืองเหนือรออีกเหรียญรุ่นนึงนะครับอีกเหรียญรุ่นนึงเดี๋ยวน่าจะเป็นจะได้ปลูกเสกทันหรือเปล่าปกติปลูกเสกวันที่26นะครับน่าจะไม่ทันนะครับนะพ่อหลวงพ่อวันนี้ได้ยินข่าวว่าผัวปิดวัด14วันนะครับโควิดนะครับเรื่องโควิดนะครับนะก็เลยปิดวัดไป14วันไม่รู้จะได้ปลูกเสกหรือเปล่านะครับปกติพระจะปลูกเสกวันที่26นะ25 26แล้วก็31เยอะนะฮะสงสัยน่าจะเลื่อนเป็นปีหน้านะครับถ้าโควิดไม่หายนะครับช่วงนี้ใครมีพระรุ่นเก่าๆเก็บไว้ก่อนนะครับนะฮะเลยเหรียญมนพะพายนะครับราคาแรงไหลแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมมารีวิวแต่ละเนื้อของผมนะอันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับหมายเลข29เลขดีด้วยลงท้ายด้วย9นะครับนะฮะมนพะพายนะครับนะฮะผมบอกเลยถ้าเหรียญมีประสบการณ์แม้แต่ทองแดงก็ราคาแรงนะครับทองแดงทองทิปหรืออะไรก็เป็นราคานะครับนะฮะผมก็ยังอุ้มไว้อยู่ผมบอกแล้วตั้งแต่ตอนไปดูรีวิวย้อนดูได้เลยนะครับทำไมผมถึงเอามาเยอะเหรียญไหนที่ผมเอามาเยอะดังเกือบทุกรุ่นนะครับนะฮะที่ผมเอามาเยอะๆที่ผมมาอุ้มไว้นะครับนะสังเกตดูได้นะครับเก็บตามผมนะฮะเก็บตามผมนี่นะฮะเนื้อมหาชนวนเนื้อชนวนนะครับนะเนื้อชนวนนะครับลงยาคุยพื้นแดงนะครับโอ้โหใส่ซุ้มสีแดงด้วยนะข้างบนงานพุทธศิลป์จริงนะพี่เอกเมืองเหนือนะผมยกให้อันดับน่าจะอันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับงานพุทธศิลป์นะฮะนี่นะครับเนื้อชนวนก็จะตอกชนวนนะครับนะตอกช่อช้างลันหมายเลข110เลยนะครับนะฮะเป็นเลขที่ดีครับนะฮะเป็นเลขที่ดีเลขเงินเลขทองนะครับอ่ะมาดูเหรียญต่อไปนะครับมาดูเหรียญต่อไปอันนี้มีคนจองแล้วแหละคนจองไว้แล้วนะพี่ชายดูเหรียญต่อไปครับเหรียญนี้เขาก็จองแล้วนะครับนี่เหรียญนี้นะครับเป็นอาบเงินนะครับเป็นทองแดงอาบเงินนะครับหมายเลข103นะครับนะครับนี่สวยๆลงยาคุ้ยพื้นดูงานเขาดิครับการลงยานะครับไม่สวยได้ยังไงนะครับงานสวยด้วยพุทธศิลป์สวยด้วยยังไม่พอนะครับมีประสบการณ์แล้วนะฮะตามรุ่นพี่ไปตามคัจฉบารมีไปนะฮะตามมหาเวทไปตามอะไรไปอีกอ่ะนะฮะไอเสมาชนะมารไปอีกครับของพี่เอกเมืองเหนือดังทุกรุ่นผมบอกแล้วนะฮะพี่เอกเมืองเหนือพี่ออสมหาปราบนี้นะครับทีมงานใจเกินร้อยอย่างเงี้ยนะครับนะพี่พงพาวอย่างงี้นะครับพี่ป๋องสุพรรณอย่างเงี้ยพี่แอดคาราบาวก็เดี๋ยวออกจิโกปากน้ำโพมาอีกรุ่นนึงนะครับนะอ่ะนี่นะครับนะโอ้โหนะครับนะฮะพี่เขาจองไว้แล้วนะครับนะจองแต่วันออกมาเออนะครับจองไว้ละ2เหรียญพี่เขาจองไว้นะครับนะจองแบ่งให้พี่เขานะครับแบ่งให้พี่ชายอ่ะ
่อไปนี่นะครับเป็นตัวพิเศษนะครับนะฮะลายเสือดาวเป็นเนื้อสัตตะนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงอาบทองชุบน้ำทองคำแท้นะครับที่เขาบอกมานะฮะชุบน้ำทองคำนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับนี่จะเป็นขอบอย่างนี้เป็นชุบน้ำทองคำแท้ๆนะครับเป็นลายเสือดาวนะฮะเหลืออีกเหรียญหนึ่งนะครับนะจะตอกทองแดงนะครับนี่เห็นไหมฮะตอกทองแดงดอเด็กนะครับของพี่เอกเมืองเหนือนี่ทำมาปั๊บแล้วจะรู้เลยนะครับว่าเนื้อเป็นเนื้ออะไรเนื้ออะไรนะครับนะครับสวยงามจริงนะบนพระพายดูครับเป่าลมออกด้านข้างนะครับหนุมานสามเศียร นะครับเขาเรียกงอคง2เขาเรียกงอคง2นะครับนะฮะเดี๋ยวงอคง3ได้ออกปกติปลูกเสกวันที่เพชรกับอะไรเนี่ยแหละรุ่นเพชรกับอะไรของพี่เอกเมืองเหนือนะครับอีกรุ่นนึงนะรุ่นสุดท้ายของพี่เอกที่จะจัดสร้างกับหลวงพ่อพัดนะครับนะแต่ก็เลื่อนการปลูกเสกออกไปไม่รู้จะออกวันไหนนะครับนะอ่ะมาดูเหรียญต่อไปนี่ทองแดงลมดำก็มีราคาได้ถ้ามีประสบการณ์นะครับเข้มขังดุดันอย่างนี้นะฮะนี่ดูครับความสวยนะครับทองแดงลมดำนะครับนี่โอ้โหถ้าเป็นผมนะผมเอาขึ้นคอเลยนะเหรียญนี้นะครับทองแดงลมดำสวยด้วยนะครับนะครับทองแดงลมดำมีมิติกว่านะครับนะครับนี่ดูเอาแล้วกันนะครับ F4 นะครับนะใครทุนน้อยก็เก็บได้นะฮะเก็บได้เก็บทองแดงลงดำนะครับจากเหรียญราคาแค่นี้พี่เอกเมืองเหนือเขาจะไต่เต้าจากราคาเบาๆนะครับจากราคาเบาๆที่ออกมาให้เช่าบูชาและเหรียญเขาจะแรงไปเกือบทุกรุ่นนะฮะเหรียญไม่ต่ำกว่าหลักพันหมดนะครับไม่เหมือนกับเหรียญบางรุ่นนะครับอันนี้ผมไม่เอ่ยชื่อนะออกมารุ่นละ 1,500 1,200 2,500 รุ่นละอันนี้นะครับเดี๋ยวนี้ขาย 7-800 นะครับนะฮะผมบอกให้จริงๆนะครับสู้แบบนี้นี่เป็นตัวพิเศษอีกนะครับนะทองแดงลมดำนะครับรายทหารนะครับวัดทานทหารต้องมีรายทหารนะครับวัดทานทหารนะครับนี่นะสวยงามนะครับทองแดงก็มีราคาได้ถ้ามีประสบการณ์ผมบอกแล้วนะฮะแต่ก่อนผมมีเยอะนะครับมีเยอะผมบอกแล้วผมใจผมอยากยกมาเป็นลังนู่นแหละนะมาแกะเปิดนะครับเหมือนคัจฉบารมีนะครับผมบอกให้เลย นี่ตามคัจฉบารมีไปนะฮะตามคัจฉบารมีไปแล้วตามมหาเวทตามเสมาชนะมารนะครับตามแล้วครับนี่ทองแดงดำๆผมมี2เหรียญนะฮะมีแต่เลขต้นๆทั้งนั้นนะครับนะฮะมีแต่เลขต้นๆเลขหลักร้อยไม่ถึงหลักพันนะครับเพราะจัดสร้างไม่เยอะนะครับของพี่เอกรุ่นนี้นะทีมงานนี่เขาจะจัดสร้างพระไม่ค่อยเยอะนะครับนี่นะฮะตัวพิเศษนะครับตัวพิเศษเนื้อทองแดงอันนี้ทองแดงผิวไฟนะครับดอเด็กเนี่ยเป็นทองแดงลมดำอันนี้ตอกฟอฟันนะครับเป็นทองแดงผิวไฟนะครับตอกฟอฟันนะฮะดูทองแดงนะครับผิวไฟนะฮะสวยงามนะครับของพี่เอกนะฮะลงยาลายทหารนะครับนะฮะลายทหารแดงหรือเป็นลายเสือแดงไม่รู้นะครับนี่แต่สวยไปอีกแบบนึงนะครับสวยงามนะครับสวยงามนะครับอ่ะดูอีกเหรียญนึงนะครับเป็น EP ที่เท่าไหร่รู้รีวิวเหรียญมนพระพายนะครับนะฮะแล้วเดี๋ยวก็นะครับเสมากนกบัวนะครับที่ผมเก็บมาเยอะๆที่ผมอุ้มนะครับนะเดี๋ยวก็ตามมาอีกนะครับนะเชื่อผมดินะฮะเชื่อผมจะไม่ผิดหวัง FC หลายๆคนทักมาผมเรียบเลยโอ้ผมเก็บตามพี่ผมโคตรดีใจเลยตามนะครับตามผมนะครับเหรียญไหนที่ผมเอามาเยอะนั่นแหละแสดงว่าใช่ละเหรียญไหนที่ผมเอาน้อยๆอ่ะไม่ต้องไปซีเรียสมากมายนะครับนะนอกจากวัดสร้างโอ้โหดูหมายเลขนี้ครับนะฮะหมายเลข4-5รวมกันได้9ทองแดงผิวไฟลงยาเขียวลงยาจีวอนนะครับนี่ทองแดงผิวไฟก็แรงได้แล้วแรงได้แล้วนะครับนะฮะโชว์ขึ้นคอได้เลยนะครับลงยันข่าวหนังสือพิมพ์นะครับถ้ามีประสบการณ์อะไรก็ดูดีไปหมดนะครับนะฮะกำมลพ่อพายนี่นะครับตัวนี้นะครับตัวที่ผมเก็บอยู่นะครับผมจะเก็บคู่กับเนื้อเงินผมนะฮะ
นะครับนี่เหรียญนี้เนื้อเงินให้ผมแพงๆผมก็ไม่ปล่อยนะครับเนื้อเงินราคาหลายปี๊ดเลยนะครับรุ่นนี้นะฮะอันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับอันนี้เป็นเนื้อ 2K นะครับ 2K นะครับดูนะครับนะฮะ 2K ดูด้านหลังนะครับนะฮะโอ้หมายเลข186หรือเปล่าเนี่ยถ้า186เนี่ยตัวนี้ไปหลายพันเลยนะครับ136นะครับนะฮะดูเหรียญนะครับนี่สวยไม่สวยดูเอาพี่น้องนะฮะนะครับสวยไม่สวยดูเอาเองแล้วกันความสวยงามนะครับนะฮะของเหรียญมนพระพายนะครับนะฮะทั้งสวยด้วยทั้งมีประสบการณ์ด้วยมันจะเหลืออะไรล่ะครับทีเนี้ยนะใครที่เก็บอยู่ใครที่อุ้มอยู่ผมถึงบอกว่าเขาไม่ค่อยปล่อยออกเขาแกะเนื้อขายกันนะครับเขาไม่ปล่อยเป็นลุ้นเลยนะครับบางเจ้านะครับนะเขาเก็บไว้เลยเขาอุ้มไว้เลยเขารู้ว่าถ้าทีมงานพี่เอกเมืองเหนือนี่สร้างปั๊บนะฮะเขาจะเก็บไว้เป็นไอ้นี่เลยอุ้มไว้เป็นหลังๆเลยนะครับนะฮะผมบอกให้เลยนะครับนะดูเก็บพระดูทีมงานที่สร้างนะครับเอาดูตัวอย่างผมอ่ะผมเก็บพระรุ่นไหนเยอะๆก็แบบนั้นแหละครับนะตามผมไปแล้วกันนะแต่บางรุ่นก็ผิดพลาดก็มีนะฮะไม่ต้องตามเยอะนะครับเดี๋ยวได้กินมาม่านะฮะ อ่ะนี่นะครับเหรียญรุ่นมนพระพายหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะทีมงานพี่เอกเมืองเหนือนะครับนี่เหรียญประสบการณ์เขาเป็นเนื้อเงินนะฮะเนื้อล่างๆก็ไต่เต้ากันมานะครับประสบการณ์มีเหรียญมันก็แรงนะครับสวยงามนะครับนะสองเหรียญนี้เก็บนะฮะ ใครจะขอแบ่งไม่ได้นะครับนะสองเหรียญนี้นะฮะถ้าแบ่งก็ต้องราคาสูงหน่อยนะฮะ นี่ดูวิบวับวิบวับนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับมารีวิวเหรียญประสบการณ์ให้ดูนะฮะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ